ันนี้คือรถอันเก่าของเรานะคะเวลาฝนตกจะเข้ารถทีไรนะคะกว่าจะเข้าได้เปียกไปหมดแล้วค่ะเข้าสู่ช่วงขายของเลยละกันนี่ค่ะร่มกลับด้านค่ะเข้ารถปุ๊บหุบปั๊บเลยค่ะจะมาเทียบให้ดูนะคะว่าร่มใหม่มันดียังไงก็คือความแข็งแรงนะคะเพราะว่าโครงเนี่ยเขาให้มาถึง12โครงเลยค่ะคือนะคะก็ยังมีแถบสะท้อนแสงนะคะใช้งานตอนกลางคืนนะคะปลอดภัยมากที่3นะคะไม่ได้เป็นแค่ร่มนะคะเป็นที่แขวนของได้ด้วยเวลาซื้อของนะคะจะกางร่มจะถือของนะคะแต่ละทีก็ลำบากมีตัวนี้เลยนะคะก็คือถือทั้งร่มนะคะถือทั้งของไปพร้อมกันเลยค่ะร่มจะกางร่มนะคะเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะคะก็เปิดปิดอัตโนมัติเลยค่ะวัสดุนะคะแข็งแรงทนทานนะคะเหมาะกับการใช้งานแบบนี้สุดๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะร่มตัวนี้นะคะกัน UV ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแดดที่แรงของประเทศไทยนะคะฝนที่ตกหนาแน่นจะมีร่มดีๆนะคะใช้ได้หลากหลายประโยชน์นะคะก็ขอแนะนำร่มตัวนี้เนี่ยแหละดูคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็สามารถกดที่ตะกร้าเหลืองได้เลยจะให้ดูวิธีการเก็บร่มนะคะกดแค่ปุ่มเดียวค่ะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเก็บร่มได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาของออกจากร่มก่อนนะคะนี่เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ของออกได้เลยนะคะวิธีการเก็บร่มของคุณแม่นะคะที่สะดวกสบายมากไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเลยก็คือเอาร่มนะคะกดลงไปที่พื้นแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จัดทรงร่มนะคะแล้วก็เข้ากระเป๋าได้เลยสะดวกสบายมากๆ